ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอตปังปังโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ากระชุ่มกระชวยค่ะเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะพูดวันนี้นั้นเรื่องราวในช่วงแรกของเรากับช่วงรู้ไปหมดเนี่ยนะคะมันเป็นการออกกำลังกายสไตล์ชอนเมนเดสค่ะหุ่นดีมีซิกแพคเป็นนักร้องใช่ที่คุณพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรมั่งที่ผมมีใช่ใช่ค่ะเห็นไหมเห็นค่ะมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่แต่แค่แบบเขามีซิกแพคครับสูง187ทำไมเราต้องมีเหมือนเขาเราต้องแตกต่างเราต้องแตกต่างผมชื่อกนภัทรครับครับคือผมคิดว่าเมื่อก่อนคิดว่าถ้าผมมีแฟนแฟนของผมจะหายไปไหมจนทุกวันนี้ผมไม่มีแฟนก็หายไปเหมือนกันอย่างการนี่ออกกำลังกายหักโหมไหมคะกินหักโหมมากกว่าแหมเตยผมดีหน่อยนะพร้อมค่ะครับละลิ้งละลีมากดูผิดไปจากทุกเทปเลยอะคะใช่ครับผมเรื่องดังปังๆของผมนะครับผมก็คือเรื่องของสุขภาพฟันของนักกีฬาพรีเมียร์ลีกเอ้ยเรื่องสุขภาพฟันก็สำคัญเขาให้ความสำคัญนะครับไม่แพ้กับเรื่องสุขภาพร่างกายส่วนอื่นๆเลยเฮ้ยแล้วฟันนี่เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลมันใช้แบบมันการเตะมันขาไม่ใช่หรอมันร่างกายไม่ใช่หรอเกี่ยวมากครับยังไงเวลาที่เราปวดฟันคุดมากๆมันเล่นไม่ได้นะคุณเคยปวดฟันใช่ไหมปวดฟันแล้วมันก็เล่นไปแล้วก็โอ้ยไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรือบางทีแบบฟันผุเงี้ยแล้วฟันเหม็นแล้วไปปรึกษาแขนการเล่นเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่ได้อ่ะนึกออกปะฟันเหม็นเนี่ยฟันเหม็นอันนี้ก็ส่งผลกระทบเนาะเคยเห็นปะเราปรึกษาเพื่อนเหมือนกันเลยหรอเขาทำอย่างนี้เลยเหรอคุยใครก็ได้ทำอย่างนี้เลยเหรอมันต้องซีฟไงเดี๋ยวเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามจะรู้แผนเรารวมไปถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับ Q&A ค่ะสงสัยตอบให้กับคุณอาพิษณุนะคะใช่ครับเรื่องของการดูกีฬาเทนนิสนั่นเองค่ะครับว่าถ้ามีโอกาสได้เลือกสักหนึ่งแกรนด์สแลมจะไปดูรายการไหนดีช่วงหน้าเจอกันครับ